สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับผมเชื่อว่าทุกองค์กรนะฮะรวมถึงองค์กรของท่านผู้ฟังเองย่อมที่อยากจะให้พนักง,งานของตัวเองเนี่ยมีความรักองค์กรอยู่อย,อยู่ทำงานกับองค์กรเป็นนานๆนะครับสังเกตว่าเราก็พยายามที่จะเสำรวจเรื่องของ satisfaction ความพึงพอใจของพนักง,งานที่มีต่อการทํางานในองค์กรเรา บางองค์กรก็ลึกไปกว่านั้นเป็นการสำรวจเรื่องของ engagement หรือว่าความผูกพันของพนักง,งานที่มีต่อองค์กรซึ่งถ้าเราเชื่อว่านะครับถ้าพนักง,งานมีความพึงพอใจมีความผูกพันกับองค์กรแล้วเนี่ยนะฮะแสดงว่าเขามีใจให้กับองค์กรรักองค์กรสุดท้ายแล้วความรักตรงนี้ก็น่าจะส่งผลให้เขาพยายามที่จะสร้างสรรผลงานที่ดีขึ้นให้กับบริษัทหรือให้กับองค์กรเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เรา มักจะเชื่อหรือไม่ก็ทฤษฎีทางตะวันตกที่พูดถึงเรื่องของ satisfaction กับ engagement survey มักจะทำให้เรามองไปในลักษณะแบบนั้นนะครับมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆองคอ์กรภาคภูมิใจค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับว่าในมุมของอัตราการลาออกของเราเนี่ยบางองคอ์กรบอกว่าอัตราการลาออกของผมนี่น้อยมากแล้วก็พูดด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าพนักง,งานของเขาเนี่ยอยู่กับเราอยู่กับบริษัทอยู่กับองคอ์กรนานอัตราการลาออกไม่มีนั่นแปลว่า องค์กรของเราเนี่ยมีความผูกพันเรื่องของมี satisfaction ระหว่างพนักง,งานกับองค์กรเนี่ยสูงมากแต่เขาจริงๆแล้วพนักง,งานกลุ่มนี้สร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะว่าคําว่า engagement หรือคําว่า satisfaction เนี่ยมันไม่ได้มองกันแค่เพียงว่าพนักง,งานยังคงอยู่ยงคงกระพันกับเราอะนะครับเราคงต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นว่า พนักง,งานอยู่แล้วเขาสร้างสรรค์ผลงานที่ดีหรือเปล่านั่นน่ะสิถ้าเป็นแบบนั้นน่ะน,นะฮะแสดงว่าเขา,ารักองค์กรจริงๆเขาพยายามที่จะองคอ์กรทําให้องค์กรดีขึ้นเพราะถ้าองค์กรดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการทํางานค่าตอบแทนต่างๆสวัสดิการมันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวพนักง,งานอยู่ดีดังนั้นลักษณะของพนักง,งานที่เขาอยู่กับเราแล้วเขามีใจที่จะรักองคอ์กรจริงๆเนี่ยน,นะฮะเขาต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอะไรบ้าง เราลองมาดูกันทีละข้อนะครับหนึ่งก็คือเสนอแนวทางในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่ดีขึ้นอยู่เสมออันนี้ถ้าพนักง,งานเขาอยู่กับเราแล้วเขารักองค์กรจริงๆแน่นอนเวลาที่เขาเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะใช่หรือว่าข้างนอกเปลี่ยนไปแล้วเราน่าจะเปลี่ยนแปลงตามเนี่ยพนักง,งานกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนที่ มักจะนําเสนอสิ่งที่ดีขึ้นให้กับบริษัทอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานแบบใหม่ระบบการทํางานหรือแม้กระทั่งเครื่องมือการทํางานใหม่ๆซึ่งจะทําให้องค์กรแล้วก็ผลงานขององค์กรดีขึ้นแต่ถ้านั่งเฉย,ยๆเงียบๆไม่สนข้างนอกจะเป็นยังไงเราจะดีไม่ดีก็ทําไปเรื่อยๆวันๆแต่ว่าอยู่กับองค์กรเป็นนานๆนผมว่าแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้รักองค์กรจริงๆคือรักตัวเองมากกว่าใช่ไหมฮะสเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ พนักงานที่รักองค์กรจริงๆนะเอนเกจริงๆมักจะเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงเวลาที่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเขาก็จะยินดีกับสิ่งที่องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้ว่าเขาอาจจะรู้สึกมันลำบากนิดหน่อยในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ส่วนใหญ่สังเกตนะครับเขาจะยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ใช้ความพยายามสักเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับระบบงานใหม่ๆอยู่เสมอจะไม่เหมือนกับพนักง,งานที่อยู่ทํางานมานานๆแล้วก็บอกว่าตัวเองรักองค์กรแต่ก็มักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในการทํางานของตนเองนะฮะเช่นผู้บริหารหรือระบบ h r หรือระบบงานใหม่ๆก็มาก็มักจะต่อต้านเสมอว่าของเก่ามันดีอยู่แล้วนี่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันนักหนาะคือถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาไม่ไปไหนนะแสดงว่าคนนี้ก็ไม่ได้รักองค์กรเท่าไหร่หรอกเช่นเดียวกันรักตัวเองมากกว่า ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่อยากจะได้เงินเพิ่มอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีขึ้นแต่ไม่อยากที่จะทํางานเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่มันลําบากไปกว่าเดิมอันนี้ผมว่าก็ไม่ใช่พนักง,งานที่รักองค์กรจริงๆใช่ไหมฮะประเด็นที่สามเวลาองค์กรมีปัญหาคนเหล่านี้มักจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสมอเวลาที่มีประเด็นปัญหาเช่นในช่วงเศรษฐกิจตกช่วงโควิดหรือช่วงที่มีประเด็นเรื่องของผลงานขององค์กรติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ พนักงานที่รักองค์กรจริงๆเขาจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้ความร่วมมือโดยที่ไม่ต้องสั่งการอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเสนอแนวทางแนวคิดต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทบางครั้งยังยอมที่จะเสียสละเวลาการทํางานของตัวเองหรือแม้กระทั่งทรัพยากรบ,บางอย่างของตัวเองเนี่ยเพื่อทำให้องค์กรดีขึ้นนี่สิอันนี้เราเรียกว่าเป็นคนที่รักองค์กรจริงๆทุ่มเทจริงๆประเด็นที่ 4. พฤติกรรมที่4นะครับ พนักง,งานที่รัองค์กรจะมีพฤติกรรมที่ทุ่มเทการทํางานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่แบบว่าคล้ายๆกับมองว่าเงินเดือนโอเคถ้าเขาตอบรับแล้วพนักง,งานก็ตอบรับนั่นแสดงว่าเรามองตรงกันแล้วนะดังนั้นที่เหลือคือพนักง,งานก็จะลุยเต็มที่ครับผมว่ามีนะฮะในปัจจุบันถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูในองค์กรตัวเองก็ได้ครับมีพนักง,งานอยู่หลายคนทีเดียวที่ทํางานเกินกว่างเงินเดือนที่ได้รับ โดยที่มองว่าเงินเดือนมันเป็นแค่อเก็บปัจจัยพื้นฐานที่มันผ่านความต้องการจุดหนึ่งของเขาแล้วเขายอมรับเขาทํางานที่นี่แหละแต่สิ่งที่เขากังวลหรือว่าต้องการมากกว่านั้นคือเรื่องของความสําเร็จมากกว่าดังนั้นคนที่รักองค์กรจริงๆเขาก็อยากให้องค์กรสําเร็จโดยที่ทําให้ตัวเขาสําเร็จไปด้วยดังนั้นเขามักจะเป็นคนที่ทุ่มเททํางานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่เวลาที่มีปัญหาเวลาที่คนอื่นขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือ คนนี้ก็มักจะเข้ามาให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออยู่เสมอผิดกับองคอ์กรผิดกับพนักง,งานที่อยู่มนันนานๆแล้วบอกว่าตัวเองรักองคอ์กรก็มักจะมีพฤติกรรมที่แบบปฏิเสธไม่ว่างบ้างไม่ว่างว่า,า,าวันเสาร์อาทิตย์มาช่วร่วมกิจกรรมหน่อยคนที่อ้างว่ารักองคอ์กรก็จะบอกว่าอ๋อพฤตนี้ติดนู่นติดนี่เนาะเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างแต่สังเกตคนที่รักองคอ์กรจริงๆนะครับเขาพยายามจะเคลียร์เลยนะอ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยววันนี้ผมจัดการให้แล้วก็จะมาร่วมงานอย่างเต็มใจจริงๆ มีนะองค์กรแบบนี้มีอยู่แล้วนะครับในบริษัทสุดท้ายคือเขามักจะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จขององคอ์กรคนที่รักองคอ์กรผูกพันกับองค์กรจริงๆจ,จ,จะผูกพันจะมีความภูมิใจอะครับเวลาที่องค์กรประสบความสําเร็จในการทํางานนะรวมถึงเวลาถ้าเขาจะรู้สึกแย่ก็ต่อเมื่อเวลามีใครมาตําหนิติเตียนหรือทําให้องค์กรรู้สึกแย่ลงเนี่ยเขาก็จะคอยปกป้อง จะไม่เคยพูดถึงองค์กรตัวเองในทางที่เสียหายผิดกับพนักง,งานที่แบบอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าตัวเองรักองค์กรแต่เวลาที่องค์กรมีประสบความสําเร็จอะไรก็ไม่สนใจเวลาลูกค้าด่ามาก็บางทีก็ร่วมด่าไปกับลูกค้าก็มีว่าเออที่นี่ก็ไม่ดีจริงๆแบบโน้นแบบน,น,แบบนี้แบบนี้เหรอพนักง,งานที่รักองค์กรจริงๆลองดูห้าพฤติกรรมนี้ก็ได้ ถ้าเราเองมีพนักง,งานที่บอกว่ารักองคอ์กรเราคงต้องเห็นผลงานที่ดีขึ้นจากเขาหรือแม้กระทั่ง engagement survey ที่เราใช้คำว่า engage พนักง,งาน engage กับองคอ์กรจริงๆนั่นปแปลว,ว่าเขาจะต้องพยายามผลักดันให้องคอ์กรหรือว่าบริษัทที่เขาทำงานด้วยเนี่ยดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มองผลในระยะยาวไม่ใช่แค่เพียงเอาตัวเองอยู่รอดสบายไม่ต้องทำงานเพิ่มองค์กรจะเป็นยังไงบริษัทจะเป็นยังไงงานจะเป็นยังไงก็ไม่สนแบบนี้ไม่ใช่พนักงานที่ En g เก e หรือรักองค์กรจริงๆฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ